นะฮะไปเริ่มข่าวแรกกันเลยดีกว่านะฮะข่าวนี้ต้องขอแสดงความยินดีจริงๆกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงนะฮะคุณเป๊กเปรมนัสกับคุณนิวณภัสสรหรือนิวจิ๋วเนี่ยแหละฮะต้องบอกว่าเขาพยายามกันมานานมากหลังจากที่เขาแต่งงานกันมาพยายามกันมาถึง6ปีนะฮะที่อยากจะมีน้องและตอนนี้ก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็คุณนิวอ่ะก็ได้คลอดลูกคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเมื่อวันที่17 มกราคมที่ผ่านมานะฮะที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โดยได้เป็นลูกชายนะฮะตั้งชื่อว่าน้องสเปซนะฮะนะครับซึ่งนิวเองก็ได้เผยภาพลูกคนแรกน้องสเปซนี่แหละที่มีคุณสามีเป๊กเปรมนัสดูแลอยู่ข้างกายนะครับหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยอย่างที่แป๊บบอกไปว่าพยายามใช้เวลากัน6ปีเลยทีเดียวนะครับก็พร้อมกับระบุข้อความใต้ภาพบอกว่า Welcome my new space to the worldอวกาศจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ไม่ยิ่งใหญ่ไปกว่าสเปซที่เรามีให้กันนะฮะแล้วก็เขาก็มีแท็กไปไอจีเขาไม่แท็กไปไอจีใหม่ที่เปิดให้กับลูกชายด้วยนะฮะก็น่ารักมากนะฮะก็ยินดีด้วยนะฮะทั้งคู่นะครับในที่สุดก็เรียบร้อยคลอดออกมาอย่างปลอดภัยทางคุณแม่เชื่อว่าคนแรกมาแล้วคนที่สองน่าจะตามมาได้ไม่ยากเนี่ยฮะโอ้เพราะเขาแบบเราอัปเดตเขาตลอดจนแบบเขาบอกก็ไม่รู้จะอัปเดตยังไงเพราะมันยังไม่ได้ยังไม่ได้ก็คือระยะเวลา5ปี6ปีหลังจากเขาแต่งงานกันมาคืออยากมีลูกกันมาโดยตลอดแต่เขาใช้วิธีธรรมชาตินะใช่ป่ะหรือปรึกษาหมอ6ปีเขามีหลายวิธีมากเขาเพิ่งใช้หลากหลายวิธีใช่ไหมทั้งธรรมชาติทั้งทางการแพทย์ด้วยศาสตราคือทุกสิ่งทุกอย่างมูเตลูทุกสิ่งทุกอย่างทั้งไทยทั้งเทศไปหมดนะฮะแต่ก็ยินดี